สวัสดีครับผมเฮียมิกครับผมแล้วผมครับเจมซี่ครับเจมซี่วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราได้รับเกียรติให้มาพากย์ผู้หยุดโลกพูดไปเรื่อยอะไรกูเลยระหว่างเอางี้ดีกว่าดีกีดีกีคือแชมป์มีผู้เล่นเป็นแชมป์ทั้ง2ทีมแชมป์เก่าทั้ง2ทีมทีมแรกเป็นใครครับทีมแรกนำทีมโดยเชอรี่ชื่อทีมชื่อทีมก่อนชื่อทีมของเชอรี่ว่าหน่งก็ไม่ใช่เหน่งก็ไม่เชิงชื่อทีมน่ากลัวนะเผลออีกทีมนึงเนี่ยเห็นแล้วตกใจเลยตกใจเล่นไม่ออกก็เป็นได้และอีกทีมนึงอีกทีมนึงนำโดยมีมาร์คชื่อทีมของมีมาร์คเนี่ยก็คือแขนหักแต่อยากจะเล่นหักแล้วเหรอหักแล้วยังเล่นได้อีกเหรอบ้านผมนี่ใส่เฟือกอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคุณชื่อทีมเขาชื่อทีมเขาพอทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าแข่งกันด้วยศักดิ์ศรีวัดกันไปเลยใครชนะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าภาพแบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยมันจะธรรมดาไปเอางี้ไหมคุณเลือกทีมเชียร์ไหมหนึ่งทีมแล้วถ้าใครตายเงี้ยโดนตีหัวไหมมีอุปกรณ์ด้วยนะใช่เหรอภาพปกติมันจะธรรมดาไปสมมติถ้าทีมเชียร์ตายผมตีคุณหนึ่งทีอย่างนี้ถ้าทีอย่าลืมฟังกันก่อนถ้าทีมมีมาร์คตายผมตีคุณอย่างนี้หนึ่งทีเอาไหมไม่เอาก็ได้ไม่เอาผมก็คุ้มแล้วไม่เอาผมก็คุ้มเฮ้ยแค่นี้ต้องชนะดิคุณเอาไหมแค่เปิดมาผมโดนก่อนแล้วสองดอกยังไม่ได้ไปไหนเลยนะอธิบายกติกาเอาไหมได้คุณเลือกเชียร์ก่อนเลยคุณเอาทีมอะไรเชอรี่ทำไมถึงเอาเชอรี่ก็ดูจากผู้เล่นแล้วน่าจะแบบสู้ได้ทัดเทียมเชอรี่ผมรักในกัปตันผมผมเชียร์มีมาแล้วกันรักเมทครอบคุมเล่นครอบคุมเกมทั้งเกมเฮ้ยเราใหญ่เล่นตำแหน่งที่ถนัดดีเมมก็โกงเอาเล่นอย่างนี้แหละตำแหน่งที่ถนัดโถแล้วจบไปไวเฮ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเราภาคอยู่ที่ไหนรู้ไหมเราพักอยู่ที่ไหนที่ไหนครับผมก็ตอบไปก่อนก็ได้อยู่ที่บ้านไงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนทีมได้ด้วยนะเนรมิตคือถ้าอยากไปไหนก็ได้อ่ะอยากไปถ้าอยากไปทะเลนี่พิงผมดิดนี้นี่ผมอยู่ทะเลเออนี่ลมยังไม่มาอีกเหรอลมมาลมวันนี้ต้องตีหน้านะต้องตีหน้านะเอาแบบว่าภูเขาได้ไหมภูเขาภูเขาได้นี่ภูเขาเป็นภูเขาแล้วหันหลังคือเสียวเลยโอ้โหสูงเกินภาคอยู่บนน้ำได้ไหมก็ได้เหมือนอยู่มาลดีฟทำไงนั่งเด็ดเพียงแค่ดิดนิ้วเฮ้ยของจริงโอเคเอาฉากนี้ไหมฉากได้เอาเงี้ยชิวๆเอาฉากนี้ว่ะสภาทำได้ป่ะกับไม่ได้ในห้องไปแนะนำทีมของเชอรี่ก่อนเลยก็ทีมของเชอรี่เนี่ยชื่อมีคนแรกเป็นกัปตันทีมแน่นอนที่เชอรี่คนสองก็เป็นง่วงคนนี้ไม่รู้นะอ่านยังไงถามเจ้าตัวแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นสะกดว่าง่วงเขาไม่ได้บอกว่าง่วงว่าเขาบอกเขารอจนง่วงด้วยใช่จะรอจนชื่อเขาง่วงแล้วก็มีเลไหมเลไหมแล้วก็มีโบ๊ทใช่โบ๊ทไหมโบ๊ทนี่ใช่ที่โปลีกกลัวทั้งโปลีกใช่หรือเปล่าโบ๊ทคุยบนโบ๊ทไม่ใช่อ่ะผมไม่รู้สึกจะมีชื่อนี้นะปล่อยเงินกู้ไงใช่เหรอปล่อยเงินกู้ส่วนเงินกู้ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนสุดท้ายเมมิลเลอร์ใครชื่ออะไรนะพี่บิวพี่บิวของเราอ่ะแล้วฝั่งคุณฝั่งทีมมีมาร์คเนี่ยมีมาร์คเป็นกัปตันทีมมีเพลงรู้จักเพลงไหมรู้จักกับมึงอ่ะหัวกว้างขวางกูรู้จักแต่ผู้หญิงตัวเล็กเท่านี้ผมสั้นไม่ใช่ผมยาวสูงเท่านี้มึงรู้จักเหรอรู้จักเอาอย่างงี้คนละคนละมั้งคุณแล้วก็เอิร์ธสมะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเอิร์ธสมะเนี่ยทีมคุณต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นเขาเรียกว่าอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะสามารถฆ่าคือผู้เล่นแป๊บเดียวเก็บ4ก็ทำมาแล้วเดี๋ยวคุณคนนี้อยู่ในโพลีกไหมไม่อยู่เราไม่อยู่เดี๋ยวผมซื้อตัวต่อข้อทีผมเลยเดี๋ยวผมสร้างทีมาตัวนี้คนน่าชนะไม่ได้อยู่ในโพลีกเมื่อไหร่แล้วก็หาดูผลงานเขาก็ไม่ได้ด้วยใช่เหรอไม่เล่นที่ไหนคนละเกมลึกลับไหมคนละเกมของผมไม่ได้คุณอีกคนหนึ่งจิมมี่จิมมี่เดอะล็อกเกอร์ไม่ใช่ที่อยู่ในโพลีกจิมมี่ไม่ใช่คนละจิมมี่กันนะจิมมี่เดอะล็อกเกอร์เป็นนักล็อกสตาร์ล็อกสตาร์อีกคนหนึ่งแลนสล็อตโอ้น่ากลัวทั้งนั้นน่าเลือกฝั่งนู้นนะเอาแบนตัวแล้วคุณลิมิกไอ้คุณเชื่อเฮียมิกเฮียมิกมึงจำชื่อกูไม่ได้หลอนแล้วคุณเฮียมิกการแบนตัวแล้วทางฝั่งเชอรี่เนี่ยได้แบนเซฟิล่ามาก่อนเซฟิล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยดีคุมเกมดีเป็นกลางก็ดีมันตายยากทางมีมาร์คเนี่ยแบนไฮยาเตะไฮยาเตะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวโกงอยู่แล้วใครก็รู้ว่าเครี่ที่ดีสุดคือไฮยาเตะเพราะมันมี AOE มีปานาวจายมีแดชได้แดชได้8ทีติดไม่ตายเลยทางเชลลี่เลือกแบนเป็นเบลดัมน่าจะตัดซับที่แข็งๆแล้วก็ CC เยอะออกไปถือว่าได้ดี
แบนได้ดีนะเรียกง่ายๆคือทำให้เขาเล่นง่ายที่สุดอืมครับอีกฝั่งมีมาร์กได้แบนฟลอเรนติโน่ฟลอเรนติโน่เนี่ยโอ้โหโดนเนิร์ฟถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยเพราะว่าฝั่งไม่มีใครเล่นเป็นเลยเชลลี่ก็ไปเชลลี่มีมาร์กระแวงไงระแวงจะมีคนเล่นเป็นฟลอเรนติโน่เนี่ยถ้าคือคนสกิลเพย์สูงเนี่ยเก็บหมดทีมเลยนะมีมาร์กได้แบนคุณคุณเพลงแบนไม่ใช่ไม่ใช่มีมาร์คแบนเขาคอกันคอกันเนี่ยคือเขาคุยกันในเกมต่อเวลาต้องบอกก่อนไม่ใช่เขาไม่ได้คอกันเดี๋ยวแมตช์นี้ไม่มีการสื่อสารกันเลยนะอ๋อแล้วทำไงแล้วคุณบอกว่าเขาคอกันคือมั่วไปเรื่อยคุณมั่วไปเรื่อยคุณนึกได้อ๋อเขาไม่ได้สื่อสารกันแล้วเลือกเป็นอะไรฝั่งเชลลี่เลือกตัวแรกเป็นเทวนาถเฟิร์สพิกคือเลือกเป็นเทวคือเมนเชลลี่เลือกเทวเทวเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้ถ้าไม่มีใครฝั่งของมีมาร์กก็เป็นเลือกมาสองตัวดาร์ซี่กับมาล็อกดาร์ซี่เนี่ยต้องบอกว่าสกิลการเอาตัวรอดของดาร์ซี่เนี่ยสูงมากและยิ่งเป็นกลางด้วยมีฟิกเกอร์แถมความนี่คือแบบฆ่ายากมากถ้าไม่แบบพลาดพังก็คือน่าจะฆ่าไม่ได้อีกตัวนึงเป็นมาล็อกซึ่งเป็นตัวที่แบบโอ้โหแต่มาสู้กับเทลนะอาจจะสู้ลำบากหรือเปล่าหรือมาล็อกไปซับเอาล้ำไงล้ำเอามาล็อกไปซับเห็นกันบ่อยในซ้อมทีมโอ้โหถ้ามาล็อกไปซับนี่โดนกันระนาวเลยนะไม่ผิดทีเพื่อนเลยนะถ้าโดนโถมมาคือต้องถอยเนี่ยเลยนะมันคุมมังกรดีไงมันอืดคุมมังกรดีเติมเลือดได้เอาฮิวมาด้วยเห็นป่ะต้องบอกว่าเพลงเนี่ยเป็นเมนมาร์ลอตคุณทำกันบ้างหรือเปล่าเขาคือมาร์ลอตอันดับหนึ่งของโลกใช่เหรอใช่จะได้ตื่นก่อนคุณพลาดนั่นมันไม่ใช่ละน่าจะในฝันอันนั้นน่าจะในฝันทางเชลลี่เลือกเป็นตีมี่แล้วก็ตูเลนใช่ก็ตีมี่ไหนเลี้ยงดีโอ้โหซับเลี้ยงอะเลี้ยงเป็นลูกเกาะขาพ่อฮะพ่อฮะเกิดฮะอย่างนี้ตัวเลนนี่อาจจะในเกมอาจจะสู้ดาร์ซี่ลำบากหน่อยนึงต้นเกมอาจจะได้เปรียบแต่พอเวล4แล้วเนี่ยสู้ดาร์ซี่ลำบากใช่เพราะว่ามันเป็นตัวกระทำฝ่ายเดียวนะสกดสกิล1เข้ามายิงจิ้วจิ้วจิ้วเรียบทางมีมาร์กเนี่ยได้เลือกเอลสุก็บอกเลยว่าแรงถ้ายิงโดนเนี่ยเดี๋ยวเราเอาฟังมาหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมอ๋อนี่เป็นการดาร์ฟกันก่อนเราคุยเรื่องการต้องฟังการดาร์ฟกันก่อนสายอ่ะให้กูเสียบไหนเนี่ยฮะใต้โต๊ะใต้โต๊ะเสียบใต้โต๊ะมันมีอะไรไม่มีเอ้าไม่ได้อย่างที่คุยกันไว้เหรอให้ผมใส่ทำไมครับคุณไม่รู้เหมือนกันให้กูใส่เพื่ออะไรกันบ้างโอ้โหอื้อเลยทำไมเดี๋ยวไม่ได้ยินผู้ชมไม่ได้ยินอ๋อทำไมโอ้เกกะอ้าวแบนถึงไหนแล้วเนี่ยทานชิลลี่ได้แบนเสียบแล้วเรียบร้อยทางบีมาร์กได้แบนก่อนเพราะว่าเป็นเซคันด์พิกแบนลิกเตอร์ออฟเลนใช่น่าจะตัดออฟเลนแล้วเพราะไอ้ฝั่งยังไม่มีออฟนะทางเชลลี่แบนเวเลสเวเลสเนี่ยต้องบอกว่าแพทนี้บัฟมาเก่งใช่อันติแรงขึ้นดูดเลือดเยอะขึ้นทำอะไรได้หลากหลายขึ้นแล้วฝั่งเป็นบีมาร์กก็แบนเป็นด้วงเพราะอีกฝั่งก็ยังไม่ได้เลือกป่าเหมือนกันอ้าวตัดนาคอสมาด้วยอีกฝั่งนึงแบนลิงด้วยนะแบนลิงไม่รู้ทำอะไรข้ามคือต้องบอกก่อนเลยว่าทางมีมาร์กเนี่ยโอเคมากเลยใช่แบนด้วงแล้วก็พลิกนาคอสมาเท่ากับว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีป่าเหลือน้อยตัวที่จะสู้กับนาคอสได้เนี่ยโอกาสยากเพราะว่านาคอสตอนนี้เขาบอกว่าเป็น OP แต่ยังเหลือนะเหลือคิวเลนนะคุณฝั่งนี้โดนคิวเลนคืออ้วกเลยนะอะไรงั้นพี่บิวเล่นคิวเลนจะบอกพี่บิวนี่ผมเคยจำได้ว่าเก่งคิวเลนใช่ซีซั่นที่แล้วเขาเล่นประมาณ 7-800 ดาวไม่มีใครกล้าเขาไม่กล้าเล่นกับเขาเลยเซิร์ฟไหนไม่เห็นเหมือนกันนะกูเพิ่งเห็นเหมือนกันเซิร์ฟเทสเออไปเล่นแอบเล่นคนเล่นกับเขาได้เหรอใช่เซิร์ฟเทสเยอะคนเล่นเยอะเป็นเรียวมะ7-800ดาวเรียวมะเนี่ยกดกดทุกตัวกดทุกตัวอย่าเรียกว่าตีไกลกดทุกตัวคือถ้าใครเจออยู่เลนเขานี่กดทุกตัวแต่น่าจะเป็นมาล็อกละเป็นมาล็อกออฟเลนโอ้มาล็อกเรียวมะกดมาล็อกกดยับนะถ้าดู2ทีมนี้แล้วแหละทีมที่ได้เปรียบเนี่ยน่าจะเป็นซ้ายผมให้ซ้ายคือฝั่งของเชลลี่ใช่ฝั่งเฟิร์สพิกเพราะว่าดาเมจเขาจัดเวอร์มากดูดาเมจตีวีฟิกเกอร์เข้าไปตดเดมะแทงแล้วจะบอกว่าถ้าเลดเกมเนี่ยอาจจะสูสีแต่ต้นเกมเนี่ยคิดว่าทางซ้ายเนี่ยได้เปรียบตีวีมันเดินไวกว่าไอเน็ตไงใช่และอีกอย่างคือดาร์ซี่ถ้าไม่4ยากหนียากมากโอเคแล้วก็อย่าลืมกติกาเราถ้าทีมเชตายผมตีคุณอย่างนี้1ทีถ้าทีมมีมาร์กตายคุณตีผมอย่างนี้1ทีหรือจะไม่เอากติกานี้ก็ได้ผมก็คุ้มเหมือนกัน
ผมว่าไม่ได้ใช้หรอกจังหวะพลาดในเกมตีไปด้วยตีไปด้วยใครจำได้โอ้โหใช่เหรอใครจำได้ก็ตีไปด้วยระหว่างนี้ก็ไปชมโฆษณาก่อนนะครับผมระหว่างรอที่จะพาคุณไปสนุกกับเพลงมากมายไม่ต้องกลัวตายมีหลากหลายโหมดเล่นค่ะเวลาเพลินๆไปเลยโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Play Store และ iOS พร้อมกิจกรรมแจกมือถือและบัตรเติมเงินรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเลยแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะคะเอาล่ะครับตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก่อนนี่นี่ไงโอ้โหโดนไปแล้วครับ1ทีขอแอลได้ก่อนตัวอะไรก็โดนกดอยู่กับคนคนนี้เรียวมะนี่เอ้ยตีมี่บอกเอ้ยเริ่มไหนนะเริ่มไหนนะเหมือนจะวิ่งไปดูโอ้ยหนูไม่กล้าหนูเห็นสไนแล้วถอยดีกว่าเอาแต่เหมือนเทลเชลี่กดดันทางด้านของเออซามะไปก่อนเกือบครึ่งหลอดนะแต่ชิลี่ก็โดนสวนมา1นัดเหมือนกันเมื่อกี้คือการไม่ให้เขาเข้าคีปใช่แต่เขาก็เข้าได้อยู่ดีแต่อย่างเงี้ยเขาจะฟาร์มคีปได้ช้าไงใช่อันเน็ตเห็นแล้วไอ้เน็ตมาช่วยนะครับแลนสล็อตโอ้ผูกแม่นด้วยแต่ยิงไม่โดนช้าไปหน่อยก็ไม่มีอะไรตอนนี้ต่างคนต่างฟาร์มน่าจะมีอะไรกันประมาณแบบชิลี่โดนไปก่อน1นัดหรือเปล่าโดนนกนะไม่โดนชิลี่แต่ตรงกลางเหมือนจะโดนโอ้โหตรงกลางเป็นตัวท็อปซะด้วยเนไหมเจอกับมีมาร์คเรียกว่าท็อป1เจอท็อป1บอกว่าถ้าพูดกันในเกมเนี่ยเลไหมเนี่ยซูซีกับมีมาร์คนะใช่เหรอคู่นี้เดือดเดือดอ่ะน่าจับตาดูเหมือนกันถ้าเป็นผมจะจับตาดูเลนอื่นผมไม่ดูเลนกลางยังไงก็เลยเดี๋ยวคุณรอดูเอาคุณไม่เชียร์ทีมคุณเหรอเลยใหม่โอ้โหนี่นะคอสลำไปแล้ว1ทีนี่บอกว่าต่อให้ผมไม่ต้องใช้หรอกอันติกดอันติในป่าไปเลยเป็นไงเป็นเทคนิคทำไมคุณแบบอ่านแบบอาจจะไม่เข้าใจนี่ดูเอาแต่เหมือนตรงนี้จะมีอะไรเชลี่แล้วไม่คิดเลยการสับเรียบร้อยเข้าไปแล้ว1ตัวแล้วเชลี่ยิงหลังเรียบร้อยตายไป1แล้วยังไงตรงนี้ทางด้านบิวเล่ยังฟันตรงนั้นของนาคอสอยู่นาคอสเขาเป็นแอบเดินป้อมแต่ก็ไม่จะโอ้ยเชลี่โดนเปรี้ยวไป1ทีเฮ้ยยังไงมีอะไรเกิดขึ้นมีมาร์คเข้ามาแล้วกดฟิกเกอร์เข้ามาแล้วเชนี่ฉลาดมั้ยคนฉลาดเข้าไปป้อมยิงตายไอคิว180ไม่ให้นี่พี่มีมาร์คยังหายอยู่เลยเป็นการไม่ให้มีมาร์คแต่ที่ไหนได้ตายไปแล้วนี่แต่เขาก็ได้คิวอยู่ดีของกูเท่าไหร่ของกู2ทีเดี๋ยวผมรวมทีเดียวนะมึงเอาทีเดียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมปวดหัวผมรวมทีเดียวเลยเดี๋ยวคุณดูนะไอ้บอกว่าเชอรี่ไม่ต้องจบเอาสัก50ตัว3ทีก่อนผมจะตีคุณได้แบบคุณลงไปน้อยผมก็ตีกลายเป็นบ้าเลยก็งานงอกกันอีกตรงนี้เหมือนมีอะไรตั้งแต่เกิดการบ่อยขึ้นเอานะคอสเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายโดดออกไปได้เมลเลอร์ก็เจ็บเหมือนกันนะตรงคอตรงนี้ใครเป็นคนได้เป็นเหมือนที่มิเชลชาร์จตดแล้ววิ่งเข้าไปแล้วโดนระเบิดดักออกไปแล้วก็กลับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลาเจ็บคู่มังกรตัวนี้พอดไปก่อนลากพอดไปก่อนยังย้ายฟาร์มก็เหมือนเดิมนี่ทางด้านของสีมีเล่นเป็นเห็นไหมลากมังกรออกแล้วไงเชลลี่เหมือนจะโดนหรือเปล่า2-1 3-1 ตรงนั้นแต่ไม่มีอะไรนะต้องจับมีทางด้านสีมียืนกับเชลลี่ตลอดเวลานี่คุมเหมือนเป็นพ่อโอ้โหเดินมาโดนดึงคู่นี่เชอรี่บอกว่านี่สโลว์ไปก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าสูสีนะคู่ล่านี่สูสีใช่ด้วยการที่แอนเน็ตเนี่ยโอ้เอาดิไม่บ่อยโอ้มีมาร์คโดนเอาดิอันคีปใส่คีปไปแล้วไงโอ้โหโดนระเบิดไปอีก1ทีไม่โดนนะกดสกิล2หลบไปตรงกลางเหมือนมีทางด้านเร็วมาร์คมาแก๊งทางด้านมีมาร์คนี่แทงลมไปอีก1ทีเอ้ยยังไงอันติไปแล้วโอ้โหเลยใหม่เรียบร้อยครับโดนดึงกลับมาเรียบร้อยโดนมาหลอกโดดเข้ามาอีกทีแต่มาหลอกนั้นโดนไปอีก1ทีแต่ตรงกลางก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่านาคอสโดดเข้ามาแล้วไม่มีตัวอะไรเอาจะเมลเลอร์เข้าไป1ต่อ4 7ต่อ4 1ต่อ4 1ต่อ4ไปหรือเปล่าเหมือนจะไหวนะเหมือนจะไหวเหมือนจะรอดเหรอเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนล่ะเรียบร้อยตายไปอีก2ตัวอ่ะ2ตัวแล้วไง2ตัวแล้ว2ตัวแล้วไงมันเฮ้ยมันเหลือเกิน
ไม่ต้องพักแล้วนั่งตีกันดีกว่าอ้าวมันก็ได้รอตีกันดีกว่าวูฟเฟนอยู่เพลงดาบอ่ะเพลงดาบชิบุเละโซเอ็นอ่ะรู้จักปะล่ะเอาเลยมาตีใส่ทางได้แบบมีมาร์กไปแล้วไม่มีแล้วน่าจะมีมาร์กเลือดยังเยอะอยู่ซิงเพลงดาบกูแล้วโอ้โหผ้ามันล้นหัวได้ไงโทษทีเอาบิ๊กมาร์กโดนตดแล้วยังไงถึงทางด้านของติมี่มาช่วยแก๊งตรงกลางนะแต่จ่ายฟิกเกอร์หนีครับโอ้บิ๊กมาร์กจ่ายติหนีไปด้วยหนีไปด้วยครับเสียฟิกเกอร์ด้วยเสียสองหยาดแต่ตรงนี้เหมือนท่านเชอรี่กำลังเปิดมังกรใหญ่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปถึงตรงกลางยังไม่จบการด้านไฟแล้วไงเบบิเลอร์เข้าไปฟันแล้วมีมาร์กจะเข้าไปเก็บบิ๊กมาร์กถอยไหมไม่ถอยนี่ทางด้านเดี๋ยวมาฟิกเกอร์มาแทงแล้วยังไงแทงไม่โดนแล้วมีทางด้านของแลนซ์ล็อตมาช่วยกันไว้แต่ถอยออกไปได้เกือบตายทั้งคู่นะเอ้าแล้วเชอรี่เมื่อกี้กำลังเอามังกรอยู่ทิ้งเหมือนไม่ได้คุยกันโปรเพลเยอร์ไม่ได้ต้องบอกว่าเมื่อกี้คือการตัดสินใจที่ดีมากนะคือเขาเนี่ยจะเอามังกรเมื่อกี้แต่เขาเห็นว่าเกิดไฟก่อนเนี่ยเขาเลยทิ้งมังกรและไปไฟเมื่อกี้คือการทำให้ไม่ได้มังกรแล้วก็ไม่ได้ไฟด้วยเป็นการเทคนิคเป็นไม่ได้มังกรไม่ได้ฮิวเป็นเทคนิคกลางจะมีอะไรเกิดขึ้นได้นะนาคอนเขาพยายามใส่ด้านหลังตูเลนแต่ก็ไม่มีอะไรคือต่างคนต่างฟ้าเงินก็ตามอยู่ประมาณที่ประมาณ 5-600 โกลการเงินตอนนี้มีมาร์คได้นำไหมใช่ต้องบอกไปก่อนถ้ามาหลอดเงินนำเนี่ยมาหลอดจะสู้เรียวมะได้นะเพราะว่าเรียวมะเนี่ยสกิลไม่ค่อยเข้าเชิงกันมังกรครับผมเชิงกันมังกรแล้วเป็นไงมังกรขายุ่งใส่เมลูเลอร์ไปถึงประมาณกับเฉลี่ยตีไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยได้ของสนายยิงได้ของคิวเลยไปได้มีนาคอนเข้ามาอีกแล้วท่านได้ของโอ้โหบวกกันเยอะเหลือเกินเรียบร้อยเชอรี่โดนด้านของตัวอีก2ตัวครับผมยังไงทางด้านของตีมี่ยังหนีด้านนาคอนนาคอนยังคงไล่ฟันอยู่ได้ยังไง2อ้าวตีมี่เข้ามาตายใจถึงได้นักรบถึงได้ตายในสงครามคือศักดิ์ศรีของเขาแล้วโดนไปอีก4ทีโอ้โหฟ้าปี่เก็บ4โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูมาทำอะไรอ่ะ3ที3ทีให้ก่อนเลย3ทีไม่เอารอตีทีเดียวตีทีเดียวกูหลบนะกูหลบด้วยนะกูใช้มาหน้า3หลังบ้านกูรู้มึงจะหลบยังไงมึงโกรธกูแล้วมันเป็นเกมไม่ได้โกรธเกมแล้วก็กติกากติกาแค่อันนี้ตีอ่ะเดี๋ยวผมไปใส่น้ำให้เต็มเอาตายอีก1ตายอีก1ไม่เลือกมาโอ้เหมือนตายไปอีก1เหมือนโดนแกล้งอ่ะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเหมือนโยนแต่ไม่ได้โยนเป็นแผนของทางมีมาร์คเค้าเอาขึ้นไปหน่อยปิดอ่ะเห็นไหมข้างบนมุมซ้ายขวาปิดไอ้นั่นอ่ะลูกปิดลูกคอร์ดอ่ะเอาขึ้นไปหน่อยอ๋อย่ามันบังที่ใส่ทัดของผมมันจะแคบเลยไม่ใช่ทัดในการดูเลยเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับผมตูเลนตายไป1คิวแล้วก็ทางเอลสุรอดตายไปได้โดยที่เป็นหลอดดำโอ้ยมันภาคแล้วผมนั่งดูดีกว่าดูคุณภาคและดูผมรอตีคุณดีกว่ามึงอย่าใช้อารมณ์อันนี้เป็นเกมไม่ใช้ลงผมขี้เกียจละผมไม่ได้เกลียดหัวเริ่มอื้อแล้วไม่รู้เป็นไรหัวเริ่มอื้อแล้วยังไงตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นโอ้โหโดนระเบิดไป2ทีสิหน้าตายแล้วผมอยากเอ้าตายอีกแล้วโดนฟ้าบังกรโอ้ยยอดจริงๆเอาเลยติมี่เข้าไปตดอีกแล้วยังไงเบนวิลเลอร์เข้ามาเก็บ3เข้าไปอย่างงี้ก็โดนยิงไปเกือบตายแล้วยังไงมีทางด้านของมีมาร์คเข้ามาเปิดตูเลนกลับมาแล้วโดนอีก1ตัวคนเกมขาดเหลือเกินน่าสงสารมึงจริงๆตีมึงจนกูเมื่อยแล้วเนี่ย13ต่อ3เฮ้ยปวดแขนอ่ะเกมปวดแขนปวดแขนเลยตีมึงเยอะปวดแขนเชอรี่โดนลุง3-1เอาอย่างเอาอยู่นะครับผมโอ้โหเอาอยู่ดิไปเกิดบอลบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกกับตรงกลางอาจจะไม่ได้ระวังหรืออาจจะเรียกเร่งเอาป้อมเลยทำให้ได้ไม่ถอยมันเป็นระยะยาวด้วยไงเขาเลยกลับไม่ถอยไงกลับฟาร์มใจหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าฮะยังไงวิลเลอร์โดนทางด้านของมาหลอกป่าใต้ไปอีกหนึ่งคนนะครับเกมเริ่มขาดแล้วตอนนี้น่าสงสารกูเนี่ยต้องมาตีมึงจนกูเจ็บแขนเนี่ยเมื่อกี้คิวเรียนตายไปอีกหนึ่งนะครับผมน่าสงสารจริงน่าสงสารจริงๆโอ้ยก็กูมาทำอะไรตอนนี้มีมาเปิดตีโดนตูเลนนะครับเอ้ยโดนคิวดูชื่อแล้วนะตูเลนแต่มีชุบนะครับผมมีชุบตีมี่ตายแทนนะครับผมโอ้โหตีเลนไม่ตายแต่ตีมี่ตายไม่ต้องพากแล้วตอนนี้นั่งดูดีกว่าสนุกกว่าเยอะเรียวัตตายไปแล้วจะเก็บนาคอสไปเลยหรือเปล่าเอานาคอสรอดไปแล้วคิวเลนเกลิวัตตายเพิ่มอีก2ตัวเทเลวันเดี๋ยวเป็นคิวนี้เลยเทเลวันลูกดับเบิ้ลไม่ต้องพากนั่งดูดีกว่าสนุกไปไม่เหนื่อยด้วยมึงอยากใช้อารมณ์ดิเป็นเกมไม่ใช้อารมณ์ผมดูไงก็แพ้ไม่ต้องพากดีกว่าระหว่างรอนี่เราเกมลอตเตอรี่ที่เราขายได้เลยลอตเตอรี่ไหนมันนำมาขายลอตเตอรี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่คนบ้าเลยนักแข่ง
กมเอาขยันนะมาขายลอตเตอรี่ขยันทำสองอาชีพพร้อมกันไม่ได้เหรอโอ้โหรวยตายเลยนะผมสนับสนุนคนขยันเอาลอตเตอรี่ขึ้นมาขายซะขายได้เอาอะรอนะเขาได้เก็บมังกรอีกตัวไปแล้วเป็นมังกรตัวที่2นะทางด้านของทีมมีมาร์กนะแต่ลองคุณคิดว่าเชอรี่เนี่ยจะพลิกเกมกลับมายังไงเริ่มทำการอีกแล้วครับผมทำการตายกันโอ้โหเข้ากันอย่างกับนักรบโอ้โหเชอรี่โดนระเบิดไปก่อนหนึ่งทีได้ไงนะคอร์ดเข้ามาล้วงเชอรี่หนึ่งทีเองถอยไปได้แล้วจากคอร์ดวิ่งเข้ามาแล้วโดนเชอรี่ยิงล้มไปแต่เชอรี่คงคล้ายถอยอยู่แล้วในจังหวะนี้นะมีทางด้านของมีมาร์คเข้ามาได้ทางด้านของเลมายก็ปาสกิลหนึ่งอัดเข้าไปทางด้านของมีมาร์คต้องถอยออกไปก่อนแล้วเชอรี่นี่ไงเธอเห็นทางด้านของมารอกก็ฟิกเกอร์ไปแล้วเจ๊เห็นปืนก็ต้องถอยแล้วบอกไม่เอาดีกว่านี่ไหวพริบเขาดีนะโอ้โหจากกระโดดสไนเปอร์ตายไปหนึ่งเลมายแม่นมากไม่รู้ว่าคนยิงแม่นหรือไอ้คนเดินเนี่ยแม่นเดินไปแล้วกระสุนทุกรอบแป้นไหมแป้นนะเดินไปแล้วกระสุนไม่ได้หลบเลยผมดูอยู่เมื่อกี้เดินอยู่ในป่าแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อกี้ตายไป3นะครับโอ้ยเขาเรียกว่าทิปเปิลร้อยเชอรี่อ้าวเชอรี่โดนมีไม้แล้วครับผมตีมีชุบไม่ทันโอ้ยชุบยากเมื่อกี้อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะไปถึง50คิวคาดว่าอาจจะไปถึง50คิวอาจจะต้องเตรียมรถพยาบาลให้เจมโคนิดนึงอันนี้เริ่มปากเหมือนผมสังเกตว่าเห็นปากเริ่มเบี้ยวแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะไม่รู้เส้นกรามกระตุกไม่รู้เป็นไรกลายขึ้นมาอ้าวมาหลอดเปิดครับผมเข้ามาในบ้านแต่คิวเลนเข้าไปล้วงมีมาร์กออกไม่ได้เหมือนโดนมีมาร์กล้วงแทนโดนไปอีก2ตัวโอ้โหตีมีโดนเรียบร้อยโดนทางสไนซูมตายไปก็ยังมีทางอะไรใหม่ที่โดนผูกอยู่ตรงนั้นหน้าป้อมนะแต่ก็ไม่มีอะไรออกไปแล้วโอ้โหแล้วไม่ใช่เรียวมาที่ยังโดนทางด้านของสไนยิงอยู่นะและทางด้านของโอ้โหโกงแล้วอีกฝั่งนึงอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน่าจะเป็นสกิลเพจนี่เรียวมาร์กมีมาร์กโดนเรียวมาร์กโดนคิวยังไงทางด้านของชีนี่เองโดนทางด้านของนาคอสฟันอยู่เรียบร้อยตายลงไปยังไงยังมีทางด้านของเรียวมาร์กที่ยังคงการป้อมอยู่นั้นไม่สามารถที่การป้อมได้แล้วเพราะอีกฝั่งอยู่ถึงมาสี่คนทางด้านเรียวมาร์กก็คงยังสู้อยู่สู้ชีวิตยังไม่คงสู้ชีวิต1ต่อ4 1ต่อ4จะจบไหมอ้าวนาคอสร้อยแต่จบไปก่อนชัยชนะเป็นของทีมเชอรี่มีมาร์กมึงก็ยังเป็นของชีนี่เนาะได้6คิวเนี่ยชื่อทีมว่าแขนหักแต่อยากจะเล่นผู้ชนะก็จะได้รางวัลคือเงินสดได้รางวัลคือชนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละเอ้ามึงจะเอาเงินมาให้จากไหนเรียบร้อยเกมแรกก็ได้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยทางด้านของมีมาร์กชนะไปได้อยู่ที่สกอร์26ต่อ6นะต้องบอกว่ามีมาร์กเนี่ยไหนคุณบอกว่าทีมนี้สูสี ตัวเต็งแชมป์2ทีมสูสีต้องบอกว่าเป็นแผนของทางมีมาร์กได้วางไว้ว่าไม่รู้เหมือนกันเขาตรงกลางมันเขาได้คิดเขาคุมเกมได้ง่ายไงดาร์ซี่มันคุมเกมได้ง่ายกว่าตูเลนไงแล้วก็แพ้ไปตามอย่างที่เห็นรู้สึกว่าจะแพ้ตรงกลางสรุปบทลงโทษเลยของผม6ทีอ่ะ6ทีผมขอไปเข้าน้ำก่อนไปไหนปวดฉี่พอดีผมจะฉี่แล้วแต่ยังแต่ก่อนมึงไปใส่น้ำอีกไอ้ยังกูไม่ไว้ใจมึงหรอกแต่ก็เข้ามาหนักไอ้ยังยกเป็นเวทแต่มาฟาดกูตีเสร็จ6ทีอ่ะ6นะอ่ะมึงตีทั้งทีเนี่ยกูเก่งเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตะคิวขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาดแล้วขาดแล้วเออสงสัยมากเลยให้กูใส่หูฟังทำไมอ่ะมึงก็เป็นปะขาดแล้วให้กูใส่หูฟังเพื่ออะไรอ่ะนี่ไงตอบบนโต๊ะเอา6ทีตามกติกาเฮ้ยมึงโกรธกูไม่โกรธกูไม่ได้เจ็บปวดเนี่ยเงาสันตีไม่ได้เมื่อกี้ตรงจุกอ่ะไหนจุกอยู่คนละที่เลยอาปิดคลิปเว็บก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยก็ที่ไหนเอามึงแล้วเหรอที่ก่อนจะมึงป่าที่นี่ป่าอ๋อที่ป่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมันอยู่ป่าปิดคลิปในสภาปักไอ้จ๊ะกลับไม่เอาทำไมเอาโดนด้วยกันหรอกถ้ามึงอยู่ในกูก็อยู่ข้างในกับมึงอ่ะไงมึงอยู่คนเดียวเราไม่ทิ้งกันทิ้งช่วงนี้ขาดแคลนคงต้องไปทีละคนอย่าไปทีเดียวหมดยุ่งไปหมดปิดคลิปปิดคลิปคุณลิมิกกูจับที่ก็บอกไปแล้วก็
สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าอยากแก้ตรงไหนเราค่อยพลาดเดี๋ยวเราก็ทำขำๆนะใช่เราว่างเด็กว่างเนาะว่างหาอะไรทำไปเรื่อยเขารู้แหละที่ว่าเราว่างไอ้ชายมานั่งตีกันพักก็ได้ใครอยากให้ทำอะไรก็เมนไว้ตบเลยแก้วไม่รู้คุณเล่นอะไรยังไม่โดนเลยขายไม่โดนเลยจริงๆอ่ะหรือเราจะเอาเป็นแบบนี้นะครั้งหน้าสมมติถ้ากระแสตอบรับมันดีหรือว่าไลฟ์มันถึงเนี่ยจัดเป็นทีมแล้วก็เป็นรางวัลไหมแล้วก็ภาคแบบนี้จัดเป็นทัวร์แล้วภาคอย่างนี้ดูก่อนถ้าไลฟ์ถึงจัดถ้าตีกันอีกน่าจะสองแมตช์อีกวันหน้านอนโรงพยาบาลบ้างไปดูก่อนดูกระแสตอบรับก่อนได้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันคอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าอยากได้แบบไหนอยากให้มีเงินรางวัลหรืออยากให้จัดแข่งจัดเป็นทัวร์หรือจัดเป็นอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเราว่างเราว่างเราว่างมากฝากคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันใช่เจอคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับก็อย่าลืมโฆษณาเราไม่ฝากติดตามมาเลยบอกไปแล้วอ๋อชอบก็กดเองแหละไม่มีส่งให้เชเล่นนะโหมึงดูให้กูแต่งตัวแต่ท่อนบนโอ้ยข้างล่างนี่ใส่อะไรก็ไม่รู้ร้อนเหลือเกินเออเนาะถอดเด้อคิดว่าบ้านกูอยู่นี่มั้งสวิตเซอร์แลนด์มั้งให้กูใส่สูทโอ้ยโอ้โหแล้วเสื้อเอาเสื้อเชลลี่มั้ยกูใส่ดูสิแล้วมึงเอาเสื้อกูมามั้ยกูไม่มีให้กูเอาสูทมา